วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจและพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับถ่ายทอดสดทางเพจบอดี้789นะครับเสือภูเขามุมแดงนะครับแล้วก็สุรินทร์สสปกรนะมุมน้ำเงินโอ้โหนี่คู่นี้นี่เบียดกันยันยกสุดท้ายเลยนะครับถือว่าเบียดยันยกสุดท้ายนะครับตอนนี้นี่บนล็อกก็ยังเจียวเจ้าอยู่นะครับบนล็อกก็ยังเจียวเจ้าอยู่นะครับตอนนี้เสือภูเขาได้2ล้มนะครับแต่ว่าช่วงปลายยกนี่สุรินทร์มาได้1ล้มนะครับและก็ลุกช้าด้วยนะสำหรับเสือภูเขานะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับลุ้นกันแล้วครับลุ้นกันนะครับแพ้น้ำเงินนะครับโอ้ยมาเดินถอยยก4เยอะหน่อยนะเสือภูเขามาถอยยก4เยอะทำไมแบบว่าโอ้เจ้าสสไอ้เจ้าสุรินทร์สสปกรณ์นี่พลิกกลับมาชนะนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับโอ้โหรู้สึกว่าคู่นี้นี่มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเบียดถึงฎีกาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับบรรยากาศหลังเกมนะครับไปเดี๋ยวตามเอ็ดมินไปนะครับโอ้เบียดยันฎีกาจริงๆครับคู่นี้สนุกเลยฮะสนุกแล้วมีโอกาสได้เจอกันอีกภาคอย่างแน่นอนนะครับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านเหลือเชื่อนะเขาต้องมาตรงๆให้ขาวแดงเสียงโอ้มาเจ้าเสือภูเขามาถอยในยกที่4ค่อนข้างเยอะไงทำให้แบบว่าราคามันก็เลยไม่ไปไหนราคาก็เลยเบียดๆยกสุดท้ายนี่มาล้มช่วงปลายยกด้วยนะครับนะมาล้มช่วงปลายยกแล้วก็ลุกช้านะฮะลุกช้ากรรมการมองว่าอาจจะเป็นเพราะจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับโอ้น่าเสียดายจริงๆครับสำหรับเสือภูเขานะครับเวลาบอกไม่ต้องเดินมึงเสี่ยงเดินไปให้พวกฟัดขี่ข้างบนอยู่ตั้งนานเขาก็รอโกงอยู่แล้วยัดแม่มันก็ไปขี่ข้างบนอยู่ก็กว่าจะลุกก็นานอยู่แล้วก็เป็นลมไม่รู้จะยังไงอยู่แล้วบอกให้มึงเดินแทบตายมึงไม่เดินมึงจับนี่ก็เขายอมไปเลยพอบอกพอแล้วมึงจะนั่นแหละมึงก็ไปเดินตัวแพ้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงต่อยมวยอะไรวะมึงไม่เชื่อเลยมึงไม่ฟังเลยเวลามึงชนะเขาบอกให้ถอยมึงก็ถอยเวลามึงชนะแล้วเขาบอกให้เดินมึงก็ไปเดินเขาบอกให้คอยถอยมึงไปเดินยัดแม่มึงต่อยมึงให้ล้างหลานหมดยัดแม่พอเขาบอกให้เดินไม่เดินพอชนะแล้วแม่งเดินพอชนะเลยมึงไปเดินนี่ถ้ามึงเดินไอ้นั่นตายแล้วเดี๋ยวยก4แล้วยก4ไอ้นั่นจะตายอย่างเดียวโดนอะไรก็ไม่ได้จะนอนตั้งแต่ยกแรกยกมวยดีกลัวนะยกไม่ต้องไม่รู้มาไปทีมันจะอายโอ้โหมวยชนะเขาแล้วไปปั้มตัวฟัดให้เขาล้มเหยียดแผ่นหนึ่งมึงแม่เขาฟัดล้มดอกเดียวเลยที่แพ้ดอกเดียวเลยหวังว่าก็รอเล่นอยู่ในเหี้ยดอกเดียวเลยที่แพ้น่ะไม่ถึงกับแพ้แต่มันอยู่มาที่กลางเขาหาทางที่ว่าไม่รู้จะเอาชนะยังไงแล้วเอายังไงเอาชนะมึงไม่ได้แล้วมึงก็วิ่งแพ้เขาฟัดขี่ข้างบนจุดเดียวเลยใช่ไหมครับเป็นต่อห้าหนึ่งมึงวิ่งเข้าไปนู่นขี่ทีเดียวก็แพ้เลยมวยคือมวยราคาเนี่ยมันไหลโรงพอไหลโรงจาก3โรง2โรงมันมีปาฏิหาริย์แล้วมวย5 1เหลือ3โรง4โรง2โรงแล้วมึงก็เหมือนกับว่ามึงจะรู้เลยว่าต้องวิ่งไปเขาขี่ข้างบนเป็นต่อห้าหนึ่งยัดแม่บอกให้เดินแต่มึงเดินจับตีก็จบไปตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยวัดเขาล้ม3 4ทีเขี่ยทีเดียวก็จบแล้วนี่มึงอะนะมึงเป็นคนมึงไม่เอาตังค์อย่างเงี้ยมีมวยที่ไหนมึงอะชกทีแม่ง7,000-5,000ก่อนชกตลอดคนอื่นได้กว่าจะชกเนี่ยกว่าจะได้นะต้องต่อยให้เป็นรองมึงเลยยัดแม่งขึ้นมาได้5,000 40,000ไม่เอาตังค์ 1,500 เอากับค่าอะไรนะพี่แม่งไม่เอาต่อย20ทีได้เป็นล้านยัดแม่งไม่เอาน้องนิดนึงกับแฟนมวยหน่อยวันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยแต่ว่ามาพลาดช่วงท้ายไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปเนาะพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องวันนี้ขอโทษด้วยครับเดินเกียร์แต่เดินโง่จริงสู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมน้องพี่ต่อถามนิดนึงครับดอกสุดท้ายนี่เรากะไปควัดเขาให้ล้มหรือว่ายังไงน้องในมุมมองเราดอกท้ายก็ยินว่าเดินครับเดินไปมีแต่คนบอกถอยในใจเราคิดว่าหมดยกสุดท้ายเรามั่นใจว่าเราจะชนะไหมถอยตั้งแต่ลูกที่ว่ามันกวาดล้มสองรอบแล้ว
เขาบอกถอยกันทั้งมุมใครไปบอกให้มันเดินเราได้2ล้มนี่ต้นยกนี่ถ้าสมมติว่าไม่เดินนั่นน่าจะกินแล้วเนาะน้องนะเสียดายไหมน้องชายเสียดายป่ะอัดฉีดทั้งหมดวันนี้เท่าไหร่อ่ะน้องเกือบแสนโอ้โหเสียดายน้องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าสู้ไปนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเสือภูเขานะครับจักรยานมวยไทยหรือว่าเสือภูเขาบางมัดคำตันนะครับโอ้โหนี่อาชีพเป็นแสนเลยไปล้มดอกเดียวนี่ตังหายเป็นแสนเลยนะสำหรับเจ้าเสือภูเขานะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะครับทำไมอะไรนะธงชัยจุนนาคใช่ครับพี่ไม่อยากจะด่าหรอกแต่มันสมควรโดนด่ากินไปทั้งตัวโอ้โหกินไปทั้งตัวจริงๆฮะโอ้ได้2ล้มนี่ถือว่าราคาไปแล้วได้2ล้มเองนี่เสาเอกนะครับก็ต้องดูนิดนึงครับผมบอกแผนได้มั้ยวันนี้วางแผนไงบ้างก็ไปเรื่อยครับก็ตามสไตล์ผมนะผมขอดูแขน2ข้างหน่อยได้มั้ยศอกนะเทียมมาทั้งสองเนี่ยทั้งสองเลยใช่ไหมครับฝากอะไรถึงแฟนมวยครับน้องใกล้ขึ้นเวทีแล้วฝากกำลังใจให้เอ็นนะครับก็วันนี้ก็เต็มที่ครับผมขอโชคดีครับน้องวันนี้น่าจะมีลูกหลอกอีกไหมหลอกจะเตะฟันศอกอีกไหมมีนะต้องไปดูกันนะว่าเสาเอกจะทำสำเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นลูกเก่งของเขาเลยนะเชียร์ไม่มาเดี๋ยวรอผู้ชนะนิดนึงครับเขาให้เดินไม่เดินพอไม่ให้เดินกูจะเดินกูก็งงกับโอ้โหเสียดายครับเสียดายครับเสือภูเขาครับถ้าไม่เดินนะผมว่ามันราคามันก็ไหลต่ออยู่แล้วครับเพราะว่ายก4นี่โอเคชิงดำนะเพราะว่าเสือภูเขาไปถอยนะเสือภูเขาก็ไปถอยไงช่วงยก4ทำให้ยก5นี่ออกมาแล้วก็ล้ม2ล้มนี่ได้ล้ม2ล้มนี่ราคาก็เริ่มไหลต่อแล้วนะแต่พอไอ้เจ้าสุรินทร์นี่มันมาเดินสาดแข้งแล้วก็ปล้ำโอ้โหนี่ลูกเดียวนี่พลิกเกมเลยลูกเดียวแล้วพลิกเกมแล้วประมาณ8ต่อใช่ครับประมาณ8ต่อหรือ10ต่อแล้วแหละราคาช่วงนั้นน่ะพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าไม่เดินเข้าไปนี่มันก็ไหลอยู่แล้วแหละง่ายไหลเป็นน้ำอยู่แล้วมันอยู่ในขยันนี่ครับยกสุดท้ายเอาง่ายๆว่าถ้าเรามองเป็นมวยไทยจริงๆล้มยกสุดท้าย2ล้มนี่ถือว่ากินขาดแล้วนะแล้วน้ำมันก็ไม่ขยันเลยมากมายใช่อาวุธก็ไม่ได้แบบมีแบบเป็นชุดนะล้มแล้วก็ลุกขึ้นช้าด้วยถ้ามันช็อกอย่างนี้ให้มันหยุดไปสักพักเถอะครับเสือถอยต้นยกแต่ไปเดินปลายยกกะแพ้สิถ้ามันชกอย่างนี้ให้มันหยุดไปสักพักเอาไปก่อนนึงเอาไปก่อนนึงนะครับสวัสดีครับมาแล้วนี่นะครับมาแล้วก็สุรินมาแล้วครับอาจารย์วินิตสวัสดีครับโอ้ยนี่ไปรู้แล้วนี่ฮะโอ้ยน่าเสียดายนะครับเท่าไหร่ก็ถือกำลังใจครับเป็นกำลังใจอาจารย์นะเยอะๆครับผมอาจารย์ก่อนครับเป็นไงอาจารย์ผลงานของสุรินทร์ไฟนี้ครับถามว่าไฟนี้ต่อยตามเกมที่วางไว้ไหมผมว่าได้ตามเกมได้ไม่เต็ม 100% เพราะตอนยก3แกต่อยถูกหัวแล้วก็มือแกซ้อนตอนเล่นเกมเนี่ยต่อยขวาต่อยไม่ได้ทีนี้มวยผมมันไม่ได้ที่จะเตะขวาก่อนมวยผมต้องต่อยก่อนถึงเตะเพราะจังหวะต่อยไม่ได้ปั๊บมันเตะยากเตะยากแต่โชคดีที่ว่ามันมาได้พระเจ้าช่วยต้นยก5กันลูกล้มตรงนั้นมากกว่ายกสุดท้ายนี่อาจารย์น้องเขาตกเป็นรองเนี่ยอาจารย์บอกน้องเขายังไงผมบอกว่าไม่หนีขยับเตะขวาและตั้งตัวให้แข็งแรงแค่นั้นเองครับขยับเตะขวาได้ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นรองมากมันก็เหมือนกับชิงดำแต่ถ้าเราเตะขวาได้สัก 3-4 ดอกติดกันผมมองว่าเราก็มาได้แต่เมื่อเงินต้นยกเราไปเสียล้มเลยครับล้มเราก็ได้เตะขวาคืนแล้วก็ไม่ล้มลูกนั้นผมว่าเกมเปลี่ยนที่ลูกล้มมากกว่าลูกล้มลูกสุดท้ายนะครับผมเห็นอาจารย์วินิจกระโดดตัวลอยผมมองว่าเกมเปลี่ยนลูกนั้นลูกพระเจ้าช่วยลูกนั้นนี่อาจารย์วินิจมั่นใจเลยครับผมนั่นแหละครับผมเราว่าลูกพระเจ้าช่วยแน่ฉีดให้ครับวันนี้10,000จากเซนเอครับขอบคุณเซนเอนะครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจเด็กนะครับอาจารย์คิดว่ากลับไปไฟนี้อยากจะเสริมรูปไหนให้น้องครับก็เสริมความแข็งแกร่งกับความหนักหน่วงแล้วก็
ท่านพรชัยท่านนายกอบจสุรินทร์ท่านโทรมาก่อนต่อยว่าไปรับอีก 10,000 บาทถ้าชนะก็เป็นของเลยภารกิจอยู่ที่สุรินทร์ท่านก็โทรก่อนขึ้นเวที2นาทีว่าต่อยให้เต็มที่แพ้ชนะไม่เป็นไรถ้าชนะไปรับเงินค่าขนม 10,000 ยินดีด้วยเลยครับท่านบอกเอซีแฟนคลับของค่ายอาจารย์นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ให้กำลังใจมวยแล้วก็ขอบคุณแพทย์ยินดีที่จัดเด็กต่อเนื่องให้เด็กได้มีรายการแล้วก็เด็กชุดใหม่เข้ามาก็ขอบคุณที่ยิ่งครับขอบคุณครับอาจารย์ยินดีด้วยครับผมอาจารย์ชายเป็นไงยกสุดท้ายต้องบอกว่าเกมมันค่อนข้างกดดันเลยนะครับผ่านวิกฤตนั้นได้ไงอ่ะก็ได้แบบได้อัดฉีดนะครับก็มีแรงมีอัดฉีดมีแรงขึ้นแล้วก็ฟังอาจารย์วินิจด้วยใช่ครับอาจารย์วินิจบอกให้เดินใช่ไหมเดินแล้วว่าอย่าถอยครับก็ให้เน้นออกไปครับถามจากใจเลยก่อนจะได้ลูกล้มตอนนั้นคิดว่าตัวเองได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยู่ตอนนั้นก็คิดว่าสูสีแหละครับสูสีแล้วอาจจะเสียเปรียบนิดหรือเปล่าใช่ครับเพราะเราพยายามเดินอยู่ครับพยายามเดินอยู่ไม่ยอมไม่พอได้ลูกนั้นไปไงมันแพ้โล่งเลยครับวันนี้เป็นของกูอาชีพเท่าไหร่อาชีพเท่าไหร่20,000 20,000 ครับลงกับท่านของท่านคนใจไม่ต้องคนใจเลยเล่นแล้วหลังๆนี่ดูร่างกายดีนะฟอร์มก็ดีด้วยกี่ไฟได้เนี่ยชนะกี่ใช้กี่ไฟแล้วนะ3ไฟติด3ไฟติดแล้วน้ำหนักเก่งๆของเราเนี่ยเท่าไหร่ครับครับน้ำหนักเก่งๆของเราเนี่ย123ครับ123ในใจมีอยากเจอกันก่อนที่จะชนะ3ไฟติดต่อกันไฟนั้นแพ้ใครมาแพ้เป็นน้ำเอกเป็นน้ำเอกก็เป็นน้ำหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งอ่าไฟเตอร์มวยไทยใช่ครับน้ำหนักยังอยู่ในเวทเดียวกันอยู่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจถ้าเวทเดียวกันอ่ะใหญ่จะแก้มือไหมเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายแล้วก็ฟอร์มเนี่ยกลับมาแล้วค่อยไฟขออีกสักไฟนะอีกสักไฟนึงเดี๋ยวค่อยตามล่าเอาอ่ะสุดท้ายฝากอะไรแฟนมวยครับน้องกลับมาภาคนี้สดใสเหลือเกินฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจกับไฟหน้าทำให้เต็มที่ครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับอาจารย์วินิจตั้งใจอาจารย์วินิจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคุยนำรายการ5คนช่วงถ่ายทอดสดทางเพจโมเดล789นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ติดตามสถานการณ์บรรยากาศหลังเกมให้พี่น้องแฟนมวยเพจมวยทูเดย์ของเราแฟนคลับแฟนคลับแฟนเพจของมวยทูเดย์ของเรานี่ได้ติดตามรับชมกันนะบรรยากาศหลังเกมนะครับก็เดี๋ยวช่วงถ่ายทอดสดก็เป็นทางศึกมวยมันสุกถ่ายทอดสดทางซูฟอร์ยูหมายเลข24ก็จะถ่ายทอดสดเหลือเวลาประมาณ10นาทีนะจะเข้าช่วงการถ่ายทอดสดนะฮะเนี่ยก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ